ก็ยังไม่เคลียร์ค่ะยังโต้แย้งกันไม่จบนะคะสำหรับกรณีของพรรคภูมิใจไทยที่ยื่นคำร้องต่อศาลแพ่งให้สั่งคุณชูวิทย์หยุดพูดเรื่องเกี่ยวกับกัญชานะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้ศาลยกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวพรรคภูมิใจไทยก็เดินหน้าเตรียมยื่นศาลใหม่วันจันทร์ที่จะถึงนี้นะคะโดยคุณสุภชัยใจสมุทรค่ะนายทะเบียนพรรคภูมิใจไทยก็พูดถึงกรณีที่ศาลแพ่งยกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวพรรคภูมิใจไทยกรณีที่นายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ก็แปลว่าอนุญาตให้จำเลยสามารถที่จะพูดกล่าวหาใส่ร้ายพรรคภูมิใจไทยได้อีกต่อไปซึ่งพรรคภูมิใจไทยก็ไม่เห็นด้วยกับคำสั่งศาลครั้งนี้นะคะซึ่งตั้งแต่เมื่อคืนหลังจากที่กลับไปจากศาลคุณชูวิทย์ก็ได้มีการไปพูดในสิ่งที่ใส่ร้ายป้ายสีพรรคภูมิใจไทยต่อจึงเป็นสิทธิ์ของโจทก์คือพรรคภูมิใจไทยที่จะไปยื่นต่อศาลเพื่อชี้ให้เห็นว่าจำเลยได้กระทำผิดซ้ำและกระทำต่อไปในสิ่งที่จำเลยถูกฟ้องและศาลเห็นว่ามีมูลจึงจะไปยื่นร้องต่อศาลในวันจันทร์ที่10เมษายนนี้ค่ะและบอกให้คุณชูวิทย์ตั้งทนายไปซักค้านได้เลยและหลังจากนี้อาจได้ยื่นศาลกันทุกวันด้วยโดยคุณสุภชัยก็บอกว่าจากการแสดงความคิดเห็นว่ากัญชาไม่ดีต่อสุขภาพเรื่องนี้พรรคภูมิใจไทยไม่เคยไปคัดค้านแต่การกล่าวหาว่าภูมิใจไทยทำให้กัญชาเสรีนำยาเสพติดเข้ามาสู่สังคมมอมเมาเยาวชนถือว่าเป็นความเท็จเพราะการปลดล็อกกัญชาทำโดยรัฐสภาส่วนพรรคภูมิใจไทยเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากกับรัฐสภานะคะแล้วก็บอกว่ากรณีที่กล่าวหารัฐมนตรีสาธารณสุขออกประกาศขอย้ำว่าเป็นการออกประกาศด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการปปส.และต้องทำความเข้าใจว่ารัฐมนตรีสาธารณสุขก็ไม่ใช่พรรคภูมิใจไทยวันนี้ก็ต้องทำความเข้าใจกับศาลว่าเรื่องมันเป็นอย่างไรแล้วก็จะยื่นเรื่องใหม่ละครับหลังจากที่ถูกฟ้องแล้วเนี่ยตั้งแต่วันนั้นจนกระทั่งเมื่อวานเนี่ยมีอีกเป็นการกระทำผิดซ้ำและกระทำผิดต่อไปในเหตุที่ละเมิดตามกฎหมายก็ย่อมคุ้มครองโจทก์เมื่อวานเนี่ยนะครับการไปชี้แจงเนี่ยตัวจำเลยก็ไม่ได้บอกว่าพรรคภูมิใจไทยทำอะไรศาลก็ยังไม่เห็นว่าพรรคภูมิใจไทยทำอะไรเรื่องแพ่งก็จะมีการยื่นใหม่แล้วครับไปยื่นกันทุกวันแล้วครับไม่ต้องห่วงเป็นวันจันทร์เนาะครับก็จริงๆก็เลยถือโอกาสบอกเลยว่าคุณชูวิทย์ก็ตั้งทนายความไปซักค้านเลยก็ได้แต่ศาลสั่งให้มีการไต่สวนก็จะได้รู้ความจริงกันก็ได้เปิดกันชูวิทย์ไปเป็นทนายเองเลยก็ทนายไปซักเองก็ได้ค่ะก็ยังไม่จบนะคะเดี๋ยวตามกันต่อค่ะสำหรับกรณีนี้ส่วน